เศรษฐาชี้เป็นสิทธิส่วนตัวทักษิณขออภัยโทษแนะบิ๊กตู่เที่ยวต่างประเทศให้สนุกเศรษฐาชี้เป็นสิทธิส่วนตัวทักษิณขออภัยโทษยันไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยแนะบิ๊กตู่เที่ยวต่างประเทศให้สนุกให้รักษาสุขภาพด้วยเมื่อเวลา 8:30 นวันที่1 กันยายน 2566ที่พรรคเพื่อไทยพท.นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุได้รับหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วว่ายังไม่ทราบเรื่องเมื่อถามว่าหากรัฐบาลรักษาการดำเนินการตามขั้นตอนยังไม่เสร็จสิ้นรัฐบาลต่อไปจะดำเนินการอย่างไรต่อนายเศรษฐากล่าวว่ายังไม่ทราบเรื่องและเรื่องของนายทักษิณถือเป็นเรื่องส่วนตัวท่านก็บอกแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับทางพรรคเมื่อถามว่ามีอะไรฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่อำลาตำแหน่งไปแล้วบ้างนายเศรษฐากล่าวว่าวันที่ไปพบพลเอกประยุทธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาได้ถามว่าท่านจะไปทำอะไรเพราะเข้าใจว่าท่านชอบตีกอล์ฟซึ่งตนแนะนำว่าท่านควรไปเที่ยวต่างประเทศบ้างซึ่งท่านบอกว่าลูกสาวทั้งสองคนไปเที่ยวต่างประเทศก็สนุกดีตนจึงบอกท่านลองให้ลูกสาวพาไปเที่ยวต่างประเทศขอให้รักษาสุขภาพให้ดีไปเที่ยวต่างประเทศก็ขอให้สนุกธรรมนัสไผ่โยนถามบิ๊กป้อมปมลาออกส.ส.โต้ข่าวงอนไม่ได้เก้าอี้รัฐมนตรีย้ำรักกันดีธรรมนัสไผ่โยนถามบิ๊กป้อมปมลาออกส.ส.บัญชีรายชื่อโต้ข่าวงอนไม่ได้เก้าอี้รัฐมนตรีย้ำพลังประชารัฐยังรักกันดีไม่ได้แย่งตำแหน่งเมื่อเวลา 11:40 นวันที่1 กันยายน 2566ที่จอสมุทรสงครามรออธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชรและว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวกรณีมีกระแสข่าวพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคจะลาออกส.ส.บัญชีรายชื่อว่าวันนี้เรามาเรื่องความเดือดร้อนประชาชนอย่าไปพูดในประเด็นดังกล่าวและตนไม่ทราบในเรื่องนี้เพราะยังไม่ได้เจอพลเอกประวิตรดังนั้นอย่าเพิ่งพูดเรื่องการเมืองเลยเอาปัญหาชาวประมงก่อนเมื่อถามว่าในฐานะที่จะรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ได้เห็นภาระงานที่นายกรัฐมนตรีมอบให้แล้วหนักใจหรือไม่รออธรรมนัสกล่าวว่าไม่เพราะเป็นสิ่งที่ตนทำให้ชาวประมงมาตลอดอยู่แล้วในช่วงที่ตนเป็นอนุกรรมการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมงได้รออธรรมนัสกล่าวว่าทันทีที่มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตนจะตั้งคณะกรรมการร่วมในทันทีเมื่อถามว่าพลเอกประวิตรจะไม่ลาออกจากหัวหน้าพรรคใช่หรือไม่รออธรรมนัสไม่ตอบและเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีด้านนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐและว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงพลเอกประวิตรเตรียมลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะตอนนี้ยังไม่ลาออกซึ่งต้องรอฟังจากพลเอกประวิตรเองจะชัดเจนกว่าเมื่อถามว่าเสียดายหรือไม่ที่พลเอกประวิตรจะสละเก้าอี้บัญชีรายชื่อนายไผ่กล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้นวันนี้เรามาโฟกัสเรื่องการทำงานดีกว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการร่วมงานกันวันนี้ไม่มีสีเสื้อเราทำงานไปข้างหน้าอย่างเต็มที่เมื่อถามว่ามีสัญญาณมาก่อนหรือไม่ว่าพลเอกประวิตรจะลาออกนายไผ่กล่าวว่าถ้าท่านจะลาออกคงเพราะอยากให้คนข้างหลังขึ้นมาทำงานมากกว่าไม่มีอะไร
ยืนยันว่าพรรคยังมีกำลังใจดีมากๆและรักกันข่าวที่ออกมาว่ามีการแย่งกันยืนยันว่าไม่มีทั้งสิ้นวันนี้เรามีอยู่40เสียงต้องทำให้ครั้งหน้ามีมากขึ้นให้ได้รักกันมากกว่าเดิมเป็นพรรคพลังประชารัฐยุคใหม่เมื่อถามว่ากรณีที่มีกระแสข่าวว่าพลเอกประวิตรงอนที่ไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีนายไผ่กล่าวว่าไม่มีเมื่อถามว่าหัวเรือใหญ่ไม่อยู่แบบนี้พรรคจะสั่นคลอนหรือไม่นายไผ่กล่าวว่าไม่สั่นคลอนแข็งแรงเหมือนเดิมเมื่อถามกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเคยบอกว่าจะชวนพลเอกประวิตรมารับประทานอาหารร่วมกันนายไผ่กล่าวว่าตนก็เห็นจากข่าวเป็นเรื่องที่ดีวันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าทำงานกันประสานทุกภาคส่วนไม่มีการแบ่งแยกพรรคแม้วันนี้ตนจะใส่เสื้อพรรคมาก็ตามจับพิรุธก้อยอรัชพรไหมพิรัตเจอกันแล้วเขินหน้าแดงโดนแซวแอบคุยอยู่ขึ้นแท่นเป็นสาวโสดสุดฮอตสำหรับก้อยอรัชพรแถมตั้งแต่เลิกกับอดีตแฟนหนุ่มนิกกี้ณฉัตรเธอก็ถูกจับจิ้นกับหนุ่มๆรอบตัวที่มาออกรายการด้วยบ่อยครั้งโดยล่าสุดในรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะเอฟ113ที่มีแขกรับเชิญเป็นไม้พิรัตและก๊อฟพิชยะได้ถูกชาวเน็ตที่ดูคลิปจับสังเกตท่าทีระหว่างก้อยกับไม้เริ่มตั้งแต่สีเสื้อของทั้งคู่ที่ใส่เหมือนนัดกันมาทำเอาพิธีกรร่วมอย่างนัตตี้ดรีมรวมถึงก๊อฟพิชยะถึงกับแซวไม่หยุดก้อยไม้ก้อยไม้ถูกแซวเสื้อคู่และมีช่วงหนึ่งของรายการที่ได้ให้ก๊อฟไม้ฝากคอนเสิร์ตของตัวเองสาวๆได้ถามหนุ่มไหมว่าจะไว้ผมยาวทรงแบบในอดีตหรือไม่ไหมเองบอกว่าจริงๆตอนนี้พยายามไว้ผมยาวอยู่เอ้ยพี่ล้อเล่นพร้อมกับหันหน้าไปทางสาวก้อยทำเอาก๊อฟถึงกับแซวขึ้นมาเลยว่าไปคุยกันสองคนไปนอกจากนี้ก่อนจบรายการไหมยังหยอดเบาๆว่าไปกินข้าวไหมแต่หันหน้าไปทางสาวก้อยงานนี้สาวสาวชงหนักมากขึ้นว่าชวนใครนะทางด้านไม้ก้อยเองก็มีท่าทีเขินหน้าแดงอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเพื่อนแซวไม่หยุดเขินจนมีพิรุธท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาจับสังเกตอาการของทั้งคู่พร้อมกับคอมเมนต์เชียร์แบบรัวๆติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก้อยไม้อาทิได้กลิ่นแปลกๆในเทปนี้กลิ่นความรักอันหอมหวานของคู่จริงเอ้ยคู่จิ้นเอาอีกละได้กลิ่นหนักมากคุยกันอยู่แน่ๆก้อยไม้ขออนุญาตมโนนะคะดูมีพิรุธดูมีอะไรดูมีใจต้องมีอะไรแน่ๆแอบเชียร์นะมีความเสื้อคู่ฉันคนหนึ่งที่จิ้นเขินแหละดูออกก้อยท่าทางสีหน้าแววตาออกมากสังเกตมือทำไมแปลกๆรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างรอดูตอนต่อไปนะคะและอีกมากมายก้อยไม้ไม้ชวนสาวสาวกินข้าวแต่สายตามองก้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก้อยไม้เชียร์ให้ครบงานนี้ก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่จะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์อย่างที่หลายๆคนเชียร์หรือเปล่าคงต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะ